รู้สาเหตุแท้จริงรีบย้ายข้างโซเชียลแปรพักแม่หมูป่วยเป็นโรคนี้ไม่แปลกใจทำไมอันฟอร์ยังเป็นประเด็นที่ทำให้สงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากแม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่อินสตาแกรมของลูกชายนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกแฟนสาวหวานใจยิ่งแม่หมูออกมาบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นจากระบบแม่ก็งงๆกับระบบยืนยันไม่ได้มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์ทวิตจากแฟนคลับออกมาเล่าสาเหตุการอันฟอลโล่ด้วยว่าจากที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทำงานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีความสุขตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทำให้ไม่ได้ออกไปทำงานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานนายแทนแกก็อยู่บ้านเลี้ยงแคทตัดเป็นหลักช่วงที่หยุดทำงานแรกๆเคยไลฟ์บ่นเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าและแกก็ไม่ค่อยมั่นใจรูปร่างตัวเองไม่อยากออกกล้องเข้าวัยทองแล้วด้วยมีคนแนะนำให้เลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายแล้วเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิสต์ด้วยใครที่แกค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันรักษาใบเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอยให้กำลังใจนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไปท่ามกลางหลายมุมมองก็เห็นแตกต่างกันไปว่าถ้าเรื่องจริงก็เห็นใจมากๆบางก็มองไปอีกมุมอาทิลูกก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะน้องนายก็โตมากแล้วปล่อยเขาบ้างเถอะงงมากคำตอบหลายคนมาวิเคราะห์เป็นฉากๆเหมือนไปนั่งใต้เตียงเขาเลยทำไมรู้ละเอียดจังคือเรื่องบางเรื่องแค่ฟังก็พอมั้งมันเซนซิทีฟเกินจะเอามาวิจารณ์ทั้งที่แม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนกันพูดเป็นฉากๆยังกับพาเขาไปหาหมอเองงงใจถ้าเขาเป็นจริงยิ่งต้องเงียบและหยุดวิจารณ์ป่ะเป็นต้น